ได้ค่ะระหว่างทางThank you.
วัสดีค่ะดิฉันประกรณ์วิจารณ์จากบริษัท SAP ประเทศไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Reinventing Workforce to Achieve Business Goal and Outperform the Competitor ซึ่งหัวข้อในการสัมมนาในวันนี้เราคงพูดถึงทักษะของบุคลากรองค์กรทำยังไงที่ทำให้เขาสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดแล้วก็แขกรับเชิญในวันนี้ท่านเป็นผู้บริหารระดับแนวหน้าของประเทศไทยมีฉายาว่าเจ้าแม่เทิร์นอะราวซึ่งเป็นมือกู้วิกฤตและพลิกฟื้นธุรกิจให้สามารถกลับมาเจริญรุ่งเรืองโดยท่านใช้วิธี Turn Around Business Results ด้วยการ Building People Platform ขออนุญาตแนะนำประวัติคร่าวๆของแขกรับเชิญในวันนี้ท่านมีประสบการณ์เป็นผู้นำธุรกิจในหลายๆอินดัสทรีไม่ว่าจะเป็น IT, Telco, Logistics และล่าสุดท่านเป็นประธานบริหารของกลุ่มบริษัท Retail ซึ่งที่ผ่านมาท่านสามารถ Lead องค์กรอย่างเช่น DHL ให้ได้รับรางวัล The Best Employer of the Year ถึง5ปีซ้อนบุคคลท่านนี้หลายๆท่านอาจจะรู้จักท่านในชื่อว่าพี่ต่ายนะคะซึ่งขออนุญาตเรียกเป็นพี่ต่ายเพราะว่าเคยทำงานกับพี่ต่ายมาก่อนแล้วก็มีความคุ้นเคยกับพี่ต่ายค่ะหรือถ้าเกิดเป็นชื่อเป็นทางการนะคะก็คือคุณชนัญญลักษณ์เพชรรัตน์นะคะประธานบริหารของบริษัทแม็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ต่ายให้มาเล่าประสบการณ์และก็แชร์มุมมองหรือว่าแนวทางของการบริหารในกลุ่มบริษัทแม็กกรุ๊ปนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเราได้ยินชื่อแม็กกรุ๊ปเราก็คงจะค่อนข้างคุ้นมากเพราะที่ผ่านมาทุกคนอาจจะได้ซื้อหน้ากากจากบริษัทแม็กกรุ๊ปกันเยอะๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้เราได้ยินเรื่องราวต่างๆของพี่ต่ายและคงเริ่มจะอยากฟังแล้วว่าพี่ต่ายจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอสวัสดีพี่ต่ายก่อนสวัสดีค่ะพี่ต่ายสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่ต่ายเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ขององค์กรของพี่ต่ายนะคะยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตหลายคนอาจจะอยากรู้มากๆเลยว่าพี่ต่ายรับมือยังไงแล้วก็พี่ต่ายมองยังไงในแง่ของคนเองเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยพอเวลาพูดถึงวิกฤตทีไรสิ่งแรกที่ตามมาคือเรื่องของการลดคอสลดคอสทีไรกระทบคนทุกทีเลยแต่คราวนี้พอกระทบคนแล้วทำยังไงบ้างที่จะทำให้คนองค์กรเนี่ยคือเขิมแล้วลุกขึ้นมาต้องการที่จะช่วยนำพาองค์กรซึ่งอาจจะอยากได้มุมมองของพี่ต่ายในแง่ของ strategy เองแล้วก็ในแง่ของกลยุทธ์ต่างๆที่พี่ต่ายนำมาใช้อ่ะค่ะขอรบกวนพี่ต่ายแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เลยค่ะใช่ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขออธิบายนิดนึงว่า Mac Jeans เนี่ยเราเป็น fashion brand ในแง่ของdenim centric นะคะก็คือเราเน้นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับจีนส์เป็นหลักนะคะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเรามีโจทย์ทางธุรกิจว่าเราต้องการทำ turn around นะคำว่าคำ turn around ก็คือเราต้องการเห็น revenue ที่เราเจอ challenge หรือมันมีความยากแล้วก็มันลงมา3ปีติดต่อกันในปี17 18 19โจทย์ของเราก็คือว่าการที่เราจะทำ revenue ขาขึ้นกลับมาเนี่ยมันมีคอมโพเนนต์หลายอย่างที่ต้องทำเราก็เลยต้องเมคชัวร์ว่าเราต้องเซตโกตรงเนี้ยระยะยาวนะ dream big set goal แล้วก็ take action แล้วก็ตัววัดให้มันชัดเจนและ solid นะคะเราก็มีการออกแผน3ปีออกมาในการทำ business turnaround ปีแรกเลยคือปีที่พี่เข้ามาคือปี FY 20 fiscal year 20ของเรานะคะซึ่ง fiscal year เราก็เริ่มจากกรกฎาคมถึงจูนก็คือกรกฎาคม19ถึงจูน20เราแบ่งเป็น3ส่วนธุรกิจรีเทลเนี่ยเรื่องหลักที่เราต้องทำก็คือเราเจอว่า disruption ของดิจิตอลมันเกิดขึ้นเยอะการซื้อออนไลน์ประสบการณ์ที่เขาซื้อขายออนไลน์มันต้องง่ายต้องสะดวกเราก็เลยเน้นปีแรกเนี่ยเป็นปีที่เราจะทำเรื่อง fundamental เรื่องพื้นฐานเรื่องคนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องดิจิตอลให้เกิดแต่ปรากฏว่าโควิดมาช่วงปี20ต้นปีใช่ไหมคะแล้วเราก็เจอฮิตตอนเมษาที่มีแบงคอกชัตดาวน์ก็เลยทำให้เราเนี่ย fast forward เรื่องของการวางกลยุทธ์เรื่องดิจิตอลเร็วขึ้นแต่ก่อนครั้งแรกเราคิดว่าดิจิตอลเราคงรันสัก100 200ล้านเราก็ต้องจัดการผนึกกำลังแล้วก็ต้อง make sure ว่า motivate คนให้จัดการ strengthen เรื่อง digital acceleration ของเราให้เกิดนะคะปีที่2ก็เป็นปีที่เราปีนี้ปีที่2คือปีนี้ FY 2021ก็คือเราจับมือกับพาร์ทเนอร์หลายรายซึ่งเดี๋ยวจะเห็นเราทำ collaboration เพื่อเชื่อมต่อฐานลูกค้าแล้วก็เรื่องของ database เรื่องของ customer segment ที่มารวมกัน
ีต่อไปก็คือ international แล้วก็รีเรื่องของทำเรื่องของ branding ให้ more vitalize มากขึ้นแต่ปรากฏว่าแผนของปี FY 22เนี่ยเข้ามาอยู่ในปี21ละพอทุกอย่างที่เกิดขึ้นโควิดเป็นเรื่องดีสำหรับ Mac คือทำให้แผนเราเร็วขึ้นนะคะในการเติบโตแล้วก็ผลประกอบการเราก็คือเรียกว่าเจอความท้าทายเจอวิกฤตแต่เราก็ผ่านมาได้อย่างค่อนข้างสวยงามก็คือ profit เรายังเติบโต year on year อยู่นะคะที่เห็นในกราฟที่ปีที่เราลงมาเมื่อกี้แล้วก็เริ่มทยอยกลับขึ้นนั่นแผนเรามี3ปีที่พี่พูดว่าทำไมเรื่องของการ communicate แผนสำคัญเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเข้ามาในองค์กรใหม่ๆเนี่ยเราต้อง make sure ทุกคนเข้าใจทิศทางทุกคนต้องใช่ค่ะทุกคนต้องเข้าใจว่ากลยุทธ์คืออะไรแล้วตัววัดคืออะไรนะคะซึ่งพี่จะเรียกเสมอว่ากลยุทธ์ต้องชัดตัววัดต้องแม่นนะคะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รันจะต้องเกิดขึ้นในองค์กรแปลว่าเหมือนเราทาน breakfast นะเราจะต้อง eat strategy เราเป็น breakfast เวลาเราตื่นมาทานอาหารเช้าเราต้องคิดมากไหมคะไม่ต้องเพราะเราทานอาหารเช้าเป็นประจำเราก็เลยพูดว่า eat strategy for breakfast นะคะแล้วก็ measure what matters for lunchนั่นก็คืออะไรที่เป็นตัววัดเราต้องทำให้คนทั้งองค์กรเข้าใจซึ่งเราก็ใช้การสื่อสารทาวน์ฮอลล์เพื่อจะขับเคลื่อนแบบรวดเร็วเลยตอนพี่เข้ามาเราก็ตั้งเป้าเลยว่า objective ของเรานะเราต้องการให้บริษัทเราเนี่ย turn around ยอดขายและกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทที่เคยเป็นขาลงต้องขึ้นเป็นขาขึ้นแล้วเราก็บอกเลยว่าจะไปแบบเนี้ยมันมี key result อะไรที่เราวัดเราก็วางแผน1 2 3 4 5เลยว่าเราต้องทำเรื่องแบรนดิ้งของเราให้แข็งแกร่งขึ้นก็คือคุณภาพสินค้าวิธีทำการตลาดเราจะต้องทำรีเทลเราให้แข็งแรงแล้วก็ซัพพลายเชนเราทั้งหมดนะคะ4 5ข้อเนี้ยข้อที่สำคัญข้อสุดท้ายก็คือทำยังไงจะขับเคลื่อนคนในองค์กรเราให้ไปตรงนี้ได้ซึ่งพี่มองว่า3คอมโพเนนต์หลักที่เราต้องมีนะคะเทคโนโลยีแล้วก็ business strategy แล้วก็เรื่องของคนของ leadership นะคะเป็น3วงกลมหลักๆที่เราต้องมีนะคะเพราะนั้นเทคโนโลยีไม่ต้องพูดถึงออนไลน์เราก็ต้องลงทุนทำให้เกิด strategy เราก็ต้องวางให้ชัดว่าเราจะไปทิศทางไหนส่วนเรื่อง leadership เรื่อง people เนี่ยคือเรื่องใหญ่ที่ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจากไม่เคยขับรถเร็วต้องมาขับรถเร็วไม่เคยมีบอสเป็น CEO อย่างพี่ก็ต้องมาทำงานกับพี่อันนี้คือจุดที่เราเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนแล้วให้เกิดตัวเลขล่ะในแง่ของกลยุทธ์ขององค์กรแล้วก็การบริหารจัดการคนนะคะณตอนนี้มันก็คือพี่ต่ายก็ต้องมาดูเรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องของการรีเทนพนักงานแล้วมุมมองของพนักงานที่มีฟีดแบ็กกับองค์กรอย่างเงี้ยพี่ต่ายต้องดูแลหรือบริหารจัดการยังไงในมุมนี้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าแม็กเองเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่ของการขยายตัวแบบเยอะๆหรือว่าการทำอะไรที่เร็วๆมากๆอย่างเงี้ยพี่ต่ายต้องแฮนด์เดิลเรื่องพวกนี้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องยากนะคะเพราะว่าการขับเคลื่อนเนี่ยแต่ข้อหนึ่งเลยที่ CEO หรือผู้นำต้องมองก็คือว่า you don't build a business you build people you develop people หรือ you สร้างคน then people build the business แล้วก็ delivering result นั่นแปลว่าจริงๆถึงแม้เราอยากได้เป้าว่าเราจะ turn around เราจะเอา revenue ขาขึ้นกลับมาแต่เราต้องมาดูแล้วว่าเรามีแผนมีกลยุทธ์แต่คนจะขับเคลื่อนกลยุทธ์เราคือคนของเรานะคะเพราะเราบอกแล้วว่า 90% ของกลยุทธ์เนี่ยคือ execution 90% of strategy is execution อันนี้เป็นโค้ดที่พี่เรียนมาเลยจากบริษัท global ยักษ์ใหญ่อย่าง DHL นะคะ 90% of execution is people strategy เราซื้อได้จาก consulting firmแล้ว strategy ก็คือเพนของธุรกิจอยู่คืออะไรอยู่ก็แก้ตรงนั้นแล้วก็ออกแผนกลยุทธ์อย่างเพนของเราคือ revenue เราขาลง profit เราขาลงเราจะทำให้ขึ้นต้องทำอะไรเราก็วางกลยุทธ์ว่าเราต้องขยายเราต้องสร้างแบรนด์เราต้องเพิ่ม channel เราต้องขายออนไลน์เราวางกลยุทธ์ไว้แล้วว่านี่คือ strategy เราแต่ต้องขับเคลื่อนคนเนี่ย1พี่มาใหม่เป็น CEO แต่พี่ต้องทำ V shape แปลว่าพี่ไม่มีเวลา dancing เยอะต้องขึ้นได้เลยทันทีการขึ้นได้เลยทันทีแปลว่าพี่จะมานั่งคิดคอร์สแบบ20 courses training เหมือน DHL มีเงินเป็น revenue 2ล้านล้านไม่ได้เราก็ต้องมาทำแบบเฉพาะกิจเราก็ดูแล้วว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นทุกองค์กรพี่อยากจะบอกว่าทุกคนเป็นคนดีทุกคนเป็นคนขยันขันแข็งแต่ทุกคนจะมองแผนกของตัวเอง
จะไม่ได้มองภาพใหญ่นั้นสิ่งที่พี่มาก็คือพี่จะต้องทำเรื่อง people development เนี่ยให้เกิดอย่างแบบเร็วก็คือเปลี่ยน mindset วิธีเราทำงานก็คืออันแรกเลยที่พี่เข้ามาเราก็มีคอร์สที่เราเรียกว่า river of life ก่อนเลย get to know กันอยู่มารู้จักว่าพี่คือใครมาจากไหนอะไรคือ passion ของพี่อะไรคือจุดเป้าหมายในชีวิตของพี่ชีวิตพี่เปลี่ยนและ determine success แบบไหนแล้วก็ key management ก็ทำ river of life พอเราทำ river of life เสร็จเราเริ่มรู้จักตัวตนกันและกันถ้าเราไม่ทำเราก็จะรู้จักแต่ dashboard กับ KPI กับสิ่งที่เราเถียงกันในห้องเราทำเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งเราต้องการได้ใจเพราะเรามาใหม่ใช่ไหมแล้วเราจะเอา revenue ขึ้นเป็น V shape เลยเนี่ยมันไม่ง่ายเราก็ต้องเปิดใจหลายผู้บริหารไม่เคยเล่าหรอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือมีพื้นฐานหรือเปลี่ยนอะไรหรืออะไรทำให้อยู่จี๊ดอะไรทำให้อยู่ประสบความสำเร็จวันนี้เรามีการแชร์ตรงนี้กันเพื่อที่จะให้ได้ใจและได้ผลงานนะคะก็คือที่เราเรียกว่า respect and resolve ซึ่งทุกองค์กรต้องมีว่าขับเคลื่อนแล้วทำให้คนสบายใจทำให้คนอยู่ด้วยและอยากจะทำงานด้วยแล้วก็ได้ผลงานได้ result ก็คือได้เนื้องานที่เราตั้งเป้าไว้นะคะทีนี้ถามว่าการที่เราจะ living culture เนี่ยมันไม่ได้เกิดในคอร์สเดียวมันไม่ได้เกิดในวันเดียวมันจะเป็น collective of course ที่ต้องเกิดขึ้นแม็กได้ไปหมดหรือยังยังแม็กเพิ่งได้ไปแค่นิดเดียวแต่พี่เอา business result ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเวลาองค์กรจะขับเคลื่อนจริงๆเหมือนอย่างที่เราขับเคลื่อนใน DHL เนี่ยเราทำอย่างไรนะคะเพราะเรามาดูกันว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้อง create mindset เราก็เลยสร้าง leadership ที่จะต้องเป็นสำหรับยุคใหม่เนี่ยจะต้องมี mindset แบบไหนให้แม็กสำหรับแม็กเลยนะคะไม่ใช่เป็น leadership ทั่วไปเพราะแม็กต้องการเก่งเรื่อง digitization ต้องการเก่งออนไลน์เรามีออฟไลน์ทั่วประเทศ600กว่าแห่งเราดังใหญ่มากในต่างจังหวัดแต่เรายังไม่ได้เก่ง digitization แล้วก็คนของเรายังไม่ได้มาทางนี้ทั้งหมดเพราะนั้น mindset ในการแก้ไขจะต้องรวดเร็วแล้ว mindset ของ digitization ที่เราต้องการไปและเป็น winning mindset ก็คือโฟกัสที่ลูกค้าอันนี้เป็นโจทย์เราอาจจะไม่ใช่โจทย์คนอื่นแต่เป็นโจทย์องค์กรแม็กแน่นอนค่ะเหมือนกับพี่ต่ายพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยมองถึงเป้าหมายขององค์กรแล้วก็พยายามดึง mindset เขาให้รักองค์กรแล้วก็อยากที่จะทำทุกอย่างเพื่อเป้าหมายขององค์กรให้ประสบความสำเร็จแล้วเข้าใจด้วยว่าไอ้เป้าหมายที่ว่าแล้วเรา expect จาก you คืออะไรนะคะเราไม่ได้พูดรักองค์กรมากินข้าวกันมาเจอกันอันนั้นทำอยู่แล้วนะคะเป็น engagement ทางโซเชียลแต่เรากำลังจะพูดว่าอยู่มีความเข้าใจธุรกิจแม็กแค่ไหนเราก็ต้องมีการจัดทาวน์ฮอลล์ให้น้องเข้าใจว่าธุรกิจเรารันแบบไหนนะคะทำงานยังไงเพื่อให้มันเกิดการขับเคลื่อนแล้วคำว่า customer focus คืออะไร customer focus คือตลาดต้องการอะไรตลาดมองหาอะไรไม่ใช่เราอยากผลิตอะไรเราก็ผลิตนะเราก็ต้องมองว่าเราผลิตเก่งเราผลิตต้นทุนถูกเรามีโรงงานแต่เราก็ต้องมองว่าแล้วสินค้าที่เราผลิตมันตอบโจทย์กลุ่มไหนแล้วมันตอบโจทย์ลูกค้าที่เราตั้งใจจะทาร์เก็ตกลุ่มไหนเพื่อเราจะได้ดิจิตอลไปคุยกับเขาได้ถูกแล้วเราก็จะได้วางออฟไลน์ออนไลน์ได้บาลานซ์กันซึ่งอันเนี้ยมีดีเทลสเต็ปอีกเยอะที่จะเดินแต่เราต้องจั่วหัวข้อใหญ่ให้ได้ก่อนในมุมมองตรงนี้นี่พี่ต่ายเนื่องจากว่าแม็กกรุ๊ปอาจจะเหมือนกับคล้ายๆที่เราพูดก็คือเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะสเต็ปแต่ในมุมของพี่ต่ายเองที่พี่ต่ายเอา experience ต่างๆที่พี่ต่ายมีแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับแม็กยังไงบ้างในแง่ของ learning ของกลุ่มพนักงานคือถ้าพี่เทียบให้ฟังว่าเวลาเรา drive culture ขององค์กรเนี่ยนะคะแล้วพี่จะเปรียบเทียบว่าเวลา DHL ทำยังไงแล้วพี่มิวยังไงมาที่แม็กดีกว่านะคะอย่าง DHL เวลาเราสร้าง culture shift DHL เนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เราเป็นธุรกิจ2ล้านล้านเรามีคน 500,000 คน express อย่างเดียวเรามีคน 100,000 คนเราก็เจอปัญหาเหมือนกันพี่เป็น CEO ให้กับ DHL อยู่11ปีพี่อยู่ช่วง transformation อยู่ช่วงการสร้าง culture เราเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะลงทุนกับคนเพราะเรามีแอสเซทที่เป็นเครื่องบินแล้วมีแอสเซทที่เป็นเน็ตเวิร์ก220ประเทศแล้วเราลงทุนการตลาดเป็นแบบ10ล้านเหรียญแต่ปรากฏว่าเราก็ยังเจอปัญหาเรื่องเซอร์วิสเรื่องคัสโตเมอร์เรื่องไมด์เซตของคนเราก็เลยจัดซีรีส์ของคัริคูลัมที่เราเรียกว่า Certified International Specialist หรือ Certified International Management เราว่า Management ของ DHL หน้าตาควรจะเป็นยังไง
ควรจะทำงานแบบไหนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเทรนเพื่อให้ break silo ให้คนมี customer service mind เนี่ยทำอย่างไรเราเนี่ยจัดคอร์สออกมาว่าโอเคทุกคนต้องรู้จักกันทุกแผนกพี่ก็โดน assign ให้เป็น facilitator คอร์สที่เกิดขึ้นก็คือเช่นน้องคูเรียที่เป็นคนส่งของน้องคูเรียเนี่ยปกติเป็นคนที่ทำงานหนักเหมือนพี่มี PC ขายของแต่ปรากฏว่าน้องคูเรียเนี่ยทำยังไงจะให้น้องเข้าใจว่าน้องเนี่ยคือหัวใจขององค์กรน้องคือคนที่สำคัญและทำเงินและส่งของแล้วเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรวันนั้น DHL เราตัดสินใจลงทุนเรื่องคนอย่างมหาศาลเราบิ้วคอร์สนี้ออกมาคอร์สเนี้ยเราเทรนคนทั้งองค์กรเรา 100,000 คนของ Express วันนี้ 500,000 คนเทรนวิธีเทรนเขาคือ 1. get to know your country เพราะเขาเป็น global ยักษ์ใหญ่ลูกน้องพี่ทุกคนก็ต้องรู้จักว่าประเทศไทยคืออะไรประเทศไทยขายอะไรประเทศไทยส่งออกอะไรไปที่ไหนแล้วการส่งของเดินทางยังไงจนกว่าจะไปถึงต่างประเทศแล้วส่งของไปทั่วโลก220ประเทศคูเรียพี่เราก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่น augmented reality เราใช้ virtual reality คูเรียพี่เนี่ยไม่เคยเดินทางต่างประเทศแต่เคยใส่แว่นแล้วเห็นเหมือนอยู่บอนเยอรมันแล้วก็รู้ว่าเครื่องบินขึ้นโรงขนของยังไงเขาเริ่มมี employee branding เขาเริ่มรักองค์กรแล้วรู้ว่าเขาอยู่กับองค์กรที่เป็นยักษ์ใหญ่น่าภูมิใจเราทำธุรกิจแบบนี้แบบนี้เรา connecting business กับ trade ทั่วโลกมันเกิด culture และวัฒนธรรมแล้ว employee engagement กับ branding ซึ่งคอร์สพวกนี้เรามีเป็นร้อยๆคอร์สคอร์สที่คือปีหนึ่ง DHL Express Thailand เราเทรนเกือบ 1,000 วัน 1,000 day เกือบ 1,000 day เพราะว่าเราเอา management เราเข้ามา engage เพราะฉะนั้น reporting กับ analytic ของคอร์สจะเป็นเรื่องสำคัญแต่พี่เนี่ยตัดเอามาที่ Macเพื่อให้แม็กเทิร์นอาราวตัดเรื่อง mindset มาก่อนเลยเจาะมาเรื่อง respect resolve เจาะมาเรื่องการให้ feedback การพูดการตอบ agree disagreement ต้อง handle ยังไงถ้าเราเห็นตรงกันไม่ตรงกันเราจะ handle ยังไงตัดเฉพาะคอร์สมาให้แม็กเรียนเพื่อเข้าลบก่อนเลยอันนั้นที่เราทำแต่ที่คอร์สคอนเทนต์ถ้าเราจะสอนกันจริงๆและขับเคลื่อนเนี่ยเดี๋ยวชาวใช้เวลาทั้งหมดเกือบ5ปีแล้วองค์กรเรา invest เรื่องนี้ seriously ตั้งแต่ board global board ลงมาถึง CEO ลงมาถึง regional ลงมาถึง CEO แต่ละประเทศเรา seriously ทำเรื่องพวกนี้แล้วพี่เองลงมาเป็นคนสอนน้องเพราะฉะนั้นคูเรียพี่จะสัมผัสกับพี่ตรงก็เลยเป็นการที่บอกว่าเรา invest ในการ develop people เรานะคะเพราะเราไม่ต้องการให้เขาไปจากเราแล้วเราก็ถามตัวเราเองว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาไปล่ะจะคุ้มไหมเขาเรียนอะไรไปเราลงทุนเท่าไหร่เสียเงินเท่าไหร่เราก็บอกว่าแต่ถ้าเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้รับการเทรนเราน่าจะเสียใจยิ่งกว่าเพราะเราเป็นผู้บริหารที่เราต้องการเห็นคนของเราประสบความสำเร็จและเติบโตนั้นเราจะไม่มาคิดเล็กคิดน้อยว่าเอ้ยอันนี้คุ้มอันนี้ไม่คุ้มอันนี้เราคิดแบบยักษ์ใหญ่นะคะเพราะนั้นเวลามาเนี่ยเวลาเราพูดถึงคอร์สของการเทรนนิ่งแปลว่าเราต้องเรจิสเตอร์ว่าแต่ละแผนกเรียนอะไรคูเรียได้เรียน Open Get to Know My Country ได้เรียนอะไรที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์คของประเทศเรียน Finance มองอะไรเรียน Operation มองอะไรเรียนเรื่องของ IT มองอะไรคูเรียเราก็เรียนคอร์สพวกนี้แบบเบสิก101ก่อนแล้วพอคอร์สพวกนี้เต็มที่ HR เนี่ยจะต้องคอลเลกต์คอร์สพวกนี้ว่าแต่ละแผนกเรียนไปเท่าไหร่ทุกคนเข้าใจไหมแล้วผลประกอบการออกมาเป็นยังไงคอร์สน้องเทรนหมดแล้วเซอร์วิสเสร็จไหมลูกค้าแฮปปี้ไหมมันอินทิเกรตเต็ดกันแล้วเรื่องพวกนี้เราใช้ HR tools ที่เป็น reporting กับ analytic เพื่อจะรู้ว่าปีนี้เราเทรนเรื่อง leadership จบถ้า leadership จบระดับบริหารข้างบนได้ปีหน้าเราจะเทรนเรื่อง supervisorเราจะเทรนเรื่องแมเนเจอร์เราจะเทรนเรื่องซูเปอร์วิเซอร์แต่ละคนต้องพูดภาษาเดียวกันถึงจะโมดิเวตคัลเจอร์ได้คัลเจอร์ไม่ได้เกิดจาก CEO คนเดียวนะคะถ้าใครคิดว่า CEO มาคนนึงแล้วเปลี่ยนได้ทั้งหมดอันนั้นฝันละนะคะมันจะต้องมีการขับเคลื่อนลงไปจนถึงอนูที่สำคัญที่สุดขององค์กรสำหรับ Mac PC เราสำคัญมาก
เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้น้องแฮปปี้แต่พี่อาจจะยังไม่มีเทรนนิ่งครบให้น้องแต่น้องเริ่มได้เทรนนิ่งละเริ่มได้เทรนนิ่งวิธีการขายวิธีการกรีตติ้งลูกค้ามารยาทให้สแตนดาร์ดเดียวกันการแต่งตัวซึ่งอันนี้เป็นเบสิกและเดี๋ยวน้องก็ต้องเข้าใจว่าเวลาน้องทำเซลล์ออเปอเรชั่นกระทบอย่างไรกับการส่งบินไปลูกค้ากระทบกับภาษีซึ่งอันนี้เป็นซีรีส์ของคอสคอนเทนต์ของ PC ที่ต้องมีแล้วในมุมมองของพี่ต่ายเนี้ยพี่ต่ายมองเรื่องของพวก learning platform กับ learning content ยังไงบ้างอะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะถ้าองค์กรต้องระดับตั้งแต่บอร์ด CEO นโยบายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือจะเป็น public หรือ private sector เขาต้องคิดก่อนว่าคนเนี่ยคือ asset ที่สำคัญของเขาไหมหลาย CEO พูดว่าคนเนี่ยเป็น asset ที่สำคัญแต่ถามว่า what have you doneWhat have you invested? What do you have a learning platform? สำหรับพี่ learning platform เป็นสิ่งที่สำคัญคำว่า platform แปลว่าอะไร platform แปลว่า you จะต้องปูพื้นฐาน you จะต้องวาง curriculum ถ้า you บอกว่า you อยากได้ customer centric mindset เราพูดกันกี่เรื่องที่ต้องเป็นเช่นเราต้องพูดเรื่อง agility เราต้อง services ลูกค้าเร็วเราจะต้องมี research เราต้องเข้าใจ market trend มันมี series ของ course ที่เราต้องให้เด็กเรียนรู้และทยอยเรียนรู้กันซึ่งตรงนี้มันมี digital content มี online content เราต้องทำ learning platform พวกนี้แล้วก็แบ่ง course พวกนี้ตาม level ของพนักงาน ตาม level ของกลยุทธ์และ strategy ที่เราไปแล้วทำเป็น learning platform แล้วก็เริ่มติ๊กว่าคนของเราใครได้เรียนรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นเขาถามคำถามถูกต้องไหมเขา build platform เขา hands on เขา learn เขา act เขาดูแล้วเขา living environment นะคะซึ่งอันเนี้ยมันต้อง start from the top เลยตั้งแต่ board ตั้งแต่ owner ตั้งแต่ shareholder agree ว่าเราจะต้อง embedded training เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการเรียนรู้นะคะแล้ว communicateแล้วก็แอคให้เกิดจริงๆดังนั้น learning platform ของเราเนี่ยมันคือ reporting analytical ที่ต้องเกิดว่าคนเราอยู่ตรงไหนแล้วพอเราเห็นผลคนของเราอยู่ตรงไหนเรามาดูว่า business result กับลูกค้าว่าอย่างไรจากมุมมองข้างนอกเข้ามาข้างในอันเนี้ยคือ learning platform จริงๆซึ่ง DHL เนี่ย build และ invest ตรงนี้แล้วก็ bring training เนี่ยมาเป็น mastery of our people นะคะแล้วก็ support คนของเราในองค์กรซึ่งคนของเราเวลาเข้า train course certified international management certified international specialist เขาจะ happy เขาจะออกจากห้องด้วยความสุขเขาจะถ่ายรูปเขาจะรับ certificate แล้วเขาก็จะมา stamp เรียน course 1แล้วเดี๋ยวเขาน่าจะมา course 2หรือจะมา course 3แล้วมันเป็นการบอนดิ้งระหว่างผู้บริหารกับเด็กเพราะเขาจะเจอเราเขาจะเจอดีเรคเตอร์เราเขาจะเจอซีเนียร์ SMT เราเขาจะเจอพี่ซึ่งเป็น CEO มาสอนแล้วเขาสามารถใกล้ชิดถามคำถามบอกสารทุกข์สุขดิบเราเนี่ยจะเริ่มเห็นดาวดวงใหม่หรือดาวรุ่งซึ่งบางทีเราไม่เคยเห็นเพราะเราอยู่บนหอคอยเราเคยเห็นคนที่เราเคยเห็นแต่ตรงเนี้ยมันจะเข้ามาเกี่ยวกับ competency และ build successor แล้ว identify successor ซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากในการทำ succession planning หลายองค์กรทำ succession planning โดยการ mark ชื่อ แล้วก็บอกว่าอีก2ปีพอมาก็บอกว่ายังไม่พร้อมค่ะแล้วมันก็อยู่ที่เดิมนะคะพี่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เพราะพี่ผ่าน journey ของบริษัททั้งอเมริกาทั้งยักษ์ใหญ่เราสมัยก่อนเรา short termเราไม่ได้ทำ long term goal แต่พอพี่มาที่ DHL เนี่ยเรา long term goal long term goal เนี่ยมันมี S curve แต่พอมันขึ้นแล้วมันขึ้นยาวแล้วมันขึ้นแล้วมันผ่านทุกสถานการณ์ทุกวิกฤตถ้าเราได้ใจที่บอกว่าถ้าได้ใจก็ได้งานนะคะเพราะเราผ่านวิกฤต DHL เนี่ยพี่อยู่มาช่วง11ปีพี่มีวิกฤต 5-6 ครั้งทั้งไครซิสทั้งแอร์พอร์ตปิดทั้งน้ำท่วมทั้งตึกไฟไหม้เสื้อเหลืองเสื้อแดงเราผ่านมาหมดแต่กลายเป็นยิ่งโตยิ่งมีวิกฤตเรายิ่งโตจนเราขึ้นมาเป็นแซงหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกทั้งมาเลเซียทั้งไต้หวันจนขึ้นมาจะเป็นท็อป20ของโลกอ่ะDHL เป็นลูกค้า SAP ด้วยใช่ค่ะก็ต้องผ่านวิกฤตกับพี่ต่ายด้วยกันนะคะก็อย่างที่พี่ต่ายพูดอะค่ะเพราะจริงๆแล้วถ้าอย่างตัวพี่เองก็ถือว่าเป็น
พนักงานก็คือจริงๆแล้วในรูปแบบขององค์กรของอย่าง SAP เองเราก็เอาทูลมาให้กับพนักงานใช้ยิ่งในช่วงนี้ที่เป็นช่วงวิกฤตแล้วต้อง work from home จริงๆเรา work from home ตั้งแต่ปีที่แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำตลอดก็คือเรื่องของการเทรนนิ่งนะคะการ upskill reskill เพราะว่ามันเปลี่ยนตลอดและจริงๆทุกคนที่ได้รับ assignment นี้ถือว่าเป็น benefit ของตัวเองนะคะคือส่วนงานหนึ่งก็คือเสริมในงานกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเพิ่มกับตัวเราเองคือการ upskill หรือว่า reskill ตัวเราเองด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามีบริษัทที่มีการเอา tool หรือว่ามี content พวกนี้มาให้เราก็ถือว่าบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานมากๆค่ะที่พี่ตาบอกนะคะก็เดี๋ยวพี่อยากจะในมุมเนี้ยพี่อยากจะขอแนะนำของผลิตภัณฑ์ที่เปียกมีอยู่นะคะก็คือตัว Lip Moss นะคะเดี๋ยวอาจจะโชว์ให้พี่ตายดูนิดนึงว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วไม่มีความเก่งยังไงในสิ่งที่ SAP เราใช้อยู่นะคะอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะว่าเรื่องของตัว Lip Moss คราวนี้เนี่ยอยากจะโชว์ให้ดูว่าระบบ Learning Management System ของทาง SAP หรือว่า Lip Moss เนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแบบคร่าวๆนิดหนึ่งนะคะส่วนของตัว Lip Moss เองที่ช่วยในการซัพพอร์ตเรื่องของการเลิร์นนิ่งขององค์กรนะคะก็คืออันแรกเลยเนี่ยเราอย่างที่เรามีการเกริ่นเบื้องต้นอยู่แล้วว่ามันมีคอนเทนต์ที่ available สำหรับองค์กรในการเลือกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้เราเลือกที่เราไปบิวเองทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาแต่ถ้าเกิดสมมติระบบมีเริ่มต้นมาให้มันก็จะง่ายขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราในองค์กรเราเองเรามีคอนเทนต์ที่เราสนใจเนี่ยเราต้องการให้คนในองค์กรเนี่ยเข้ามาเรียนอย่างเช่นเรื่องของ compliance ต่างๆหรือว่า regulation ของในองค์กรเนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลดขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการทำในแง่มุมของการเรียนแบบ instructor led containing หรือว่าในแง่ของ gamification ก็คือในมุมที่ว่าถ้าอย่างที่มีการพูดถึงนะคะว่าในการเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันไม่มีการแข่งขันมันไม่สนุกดังนั้นเนี่ยในตัวระบบนี้มันก็ออกแบบมาให้ก็คือในแผนกของเราเองเนี่ยเราสามารถแข่งขันกันเรียนว่าเราไปเรียนแล้วเราก็ดูได้ด้วยเพื่อนในกลุ่มของเราเนี่ยเขาเรียนอะไรไปแล้วบ้างคราวนี้เราเป็นลำดับที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราเป็นในเลเวลที่เป็นแมเนเจอร์แล้วเรามีลูกน้องเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้แผนกเราตอนนี้เขาเรียนกันไปถึงไหนลูกน้องเราตอนนี้ถ้าแข่งกับต่างแผนกเนี่ยเลเวลของคุปปิ้งของเราเป็นยังไงซึ่งตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้พนักงานสนุกกับการเรียนแล้วก็อยากจะเหมือนกับให้แผนกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนือกว่าแผนกอื่นก็จะแข่งกันเรียนอย่างใน SAP เราเองเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันก็จะมีการดูว่าทีมเราเป็นยังไงบ้างแล้วทีมนั้นเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็น standard feature ที่ระบบ provide ให้นะคะแล้วก็ยังรองรับเรื่องของเราใช้เนื่องจากว่าทุกคนตอนนี้เรามีสมาร์ทโฟนเรามี iPad หรือว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยบางทีเนี่ยเรานึกขึ้นว่าเราอยากจะเรียนเราก็สามารถที่จะด้วยตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันรองรับอยู่แล้วก็คือเราสามารถใช้ device ไหนก็ได้แล้วก็เรียนที่ไหนก็ได้ค่ะก็ค่อนข้างสะดวกดีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคอร์ส outline นะคะก็คือคอร์ส outline ที่มีอย่างที่เห็นก็จะเป็นแอนิเมชันเป็นการ์ตูนแบบที่มันจะดูง่ายๆนะคะแล้วก็เรามีคอร์ส outline มากกว่า 1,500 คอร์สนะคะที่รองรับแล้วก็ให้ผู้ที่เข้าใช้ระบบเนี่ยสามารถที่จะเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในองค์กรนะคะอีกอย่างนึงนะคะเป็นส่วนที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของรีพอร์ตและเรื่องของแอนาลิติกอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผู้บริหารที่เราลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเลิร์นนิ่งเนี่ยดูซิว่าผลตอบรับของคนในองค์กรเป็นยังไงบ้างเราก็จะเห็นเลยอย่างเช่นกราฟแรกอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่า popular course ก็คือเรารู้เลยว่าคอร์สไหนมีคนสนใจเรียนมากที่สุดนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยระบบยังมีการแรงกิ้งให้ด้วยว่าคอร์สที่คนสนใจเรียนส่วนใหญ่แล้วเป็นคนกลุ่มไหนแล้ววิชาไหนแล้วลงดีเทลไปถึงแผนกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นอะไรติดรีพอร์ตพวกนี้แล้วก็นอกเหนือจากนี้ระบบยังมีเรื่องของการ recommendation สมมุติว่าคอร์สไหนมีคนสนใจเรียนมากๆแล้วในสายอาชีพเราที่เราเข้าไปเรียนแล้วมีคนที่เป็นสายอาชีพเหมือนเราหมายถึงว่าที่อยู่แผนกเป็นเพื่อนในแผนกเดียวกันอย่างเงี้ยไปเรียนคอร์สไหนมันก็อาจจะมีการ recommend มาให้ก็คือมันมี AI ฝังอยู่ด้วยค่ะในรูปแบบของตัวโซลูชันคราวนี้อย่างที่พูดไปถึงเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะคะเรามาดูตัวอย่างคร่าวๆนะคะว่า look and feel หรือว่าหน้าจอที่ผู้ใช้พอเข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรกันบ้างนะคะ
ค่ะคราวนี้เรามาดูหน้าตาว่าถ้าเราเป็นเลิร์นเนอร์แล้วเราจะเห็นอะไรบ้างอย่างที่เห็นนะคะก็คือเข้ามาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าตอนนี้เรามีคอร์สที่ต้องเรียนกี่คอร์สแล้วมีคอร์สอะไรที่เราเรียนไปแล้วบ้างมีข่าวสารอะไรบ้างที่ส่งถึงผู้เรียนนะคะทางด้านล่างก็จะเป็นคอร์สต่างๆที่ available ที่เกี่ยวกับเรานะคะที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าที่จะต้องเรียนนะคะหรือว่าอันไหนที่ยังเรียนไม่จบอันนี้ก็จะมีมันก็ง่ายๆเลยแค่เข้าไปคลิกแล้วก็ดูรายละเอียดแล้วคอร์สต่างๆก็จะรีทีฟขึ้นมาอันนี้ง่ายมากนะคะในส่วนถัดมานะคะมันก็จะมีการพูดถึงเรื่องของตัวคอนเทนต์นะคะซึ่งคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยเหมือนกันก็คือนอกเหนือจากคอร์สที่แอสไซน์มาโดยเกี่ยวข้องกับงานเราแล้วเราสามารถที่จะมาดูคอนเทนต์หรือคอร์สอื่นๆที่เรามีความสนใจก็ได้นะคะแล้วคราวนี้ในชีวิตจริงเนี่ยคอร์สมันจะเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เหมือนคีย์เวิร์ดในการเสิร์ชปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วจากนั้นเนี่ยเห็นไหมคะมันก็มีคอร์สออนไลน์ให้เราเห็นว่ารายละเอียดเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์ของการเรียนถ้าเกิดสมมติเราเรียนไปแล้วบางส่วนเราไปทำอย่างอื่นกลับมาเรียนต่อมันก็จะรีทีฟเปอร์เซ็นต์ที่เราเรียนเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะคะแล้วยังมีการเก็บรายละเอียดเรื่องของคอร์สที่เราเรียนไปแล้วก็คือ achievement ต่างๆนะคะรวมถึงถ้าเรามีการไปเรียนจากข้างนอกมันก็จะมีการเก็บรายละเอียดไปให้ด้วยนะคะสามารถที่จะดูรีพอร์ตต่างๆของคอร์สของที่เราเรียนไปแล้วนะคะรีพอร์ตเรื่องของ achievement ของเราก็สามารถคลิกดูได้แล้วก็ในแง่ของการเรียนของอันเนี่ยเราสามารถเซตให้มีแบบแบชได้มีแบบพอยต์ได้ก็คือมีการว่าเราสามารถที่จะได้โลโก้แล้วไปลิงก์โพสต์ในลิงก์อินหรือไม่มีการเก็บพอยต์เพื่อไปแข่งขันแลกของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ในตัวระบบมันมีก็คือในมุมของ gamification แล้วก็จะไปดูว่าสนใจถ้าอยากดูพวก presentation ต่างๆก็มันจะมันคลิกดูก็จะมีคอร์สให้เลือกว่ามีคอร์สไหนเปิดบ้างนะคะมีคอร์สไหนที่เรารีจิสเตอร์ไปแล้วบ้างแล้วก็มีคอร์สไหนที่เปิดไปแล้วแล้วเราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปคลิกดูวิดีโอนะคะแล้วสามารถแอดนะคะคอร์สที่เรารีจิสเตอร์ต่างๆสามารถแอดเข้ากับ Outlook Calendar ได้นะคะเพื่อให้เป็นการมาร์กไว้ว่าวันไหนเราต้องเรียนนะคะก็จะขึ้นมาแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีการเรียนก็สามารถที่จะมี notify มาบอกนะคะสามารถดาวน์โหลด Calendar ได้ว่าเราเรียนเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซสชันที่เรามีการรีจิสเตอร์ไว้ก็จะเห็นไหมคะว่าค่อนข้างใช้งานง่ายค่ะคราวนี้มาดูว่าทำไมต้องเป็น SAP LipMoss นะคะซึ่งตัวโซลูชันตัวนี้เนี่ยมันรองรับทั้งเรื่องของ internal แล้วก็ external learner หมายความว่าเราสามารถที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจที่เป็นคนนอกที่ไม่ใช่พนักงานเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวโซลูชันตัวนี้ได้นะคะมันออกแบบรองรับอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของ fast onboarding of user ก็คือถ้าเกิดเรามีพนักงานใหม่มาเราก็สามารถที่จะใช้เป็น tool ในการเริ่มต้นของเขานะคะเรื่องของ simple integration กับquick deployment อันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในองค์กรเราอาจจะไม่ได้มี tool อาจจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ tool ตัวนี้สามารถที่จะ integrate แล้วก็ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาใช้ในการเรียนรู้แล้วก็ในมุมที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ quick deployment นะคะตอนนี้มีโควิดมาอะไรที่เร็วเราต้องรีบอะค่ะ quick deployment อย่างที่เห็นในลูกค้าอื่นๆเนี่ยเขาใช้เวลาน้อยกว่า1เดือนนะคะในการ deploy solution ตัวนี้ซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็เรื่องของ gamification นั้นก็พูดไปแล้วแล้วเรื่องของตัวเรื่องของ security ตัวนี้นี่ security นี่เรามี certify ที่รองรับแล้วก็มีการ proof จาก external audit อยู่แล้วนะคะขอให้มั่นใจว่าอันนี้เรามีการดูแลอย่างเต็มรูปแบบนะคะเรื่อง analytic report หรือเรื่องของ content หรือเรื่องการที่เราจะอัปโหลด content ของเราเองนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้งานกับดีไวซ์ต่างๆตรงนี้ในตัวโซลูชันของ LipMoss รองรับทั้งหมดค่ะค่ะ Learning in Now นะคะอย่างที่เราเห็นวันนี้เราต้องกังวลกับหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็คนในองค์กรเองก็คงจะต้องเริ่มมามองว่าระหว่างที่เราต้องกังวลกับอะไรที่อยู่ภายนอกแล้วภายในเราเองเนี่ยเราคงจะต้องเริ่มมามองอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นแล้วเรื่อง upskill reskill ของตัวพนักงานเองนะคะทำยังไงให้เราเตรียมความพร้อมกับงานปัจจุบันแล้วก็ทำยังไงที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนพวกนี้มีความสำคัญมากถ้าเกิดรูปแบบเดิมเราอาจจะไม่มี tool มันอาจจะทำได้แต่ว่ามันใช้เวลาแต่ณตอนนี้เรามี learning platform ที่ทำงานได้เร็วและง่ายแล้วก็มีไกด์ไลน์หรือว่าคอนเทนต์ต่างๆรองรับไว้ให้เนี่ยก็ถือว่า
ป็นทางเลือกที่ดีสำหรับยุคนี้เลยนะคะโดยเฉพาะโควิดที่ทุกวันเราได้ยินข่าวสารแล้วเนี่ยก็มีความกังวลใจนะคะตัวพนักงานเองเห็นไหมคะเรื่องของดิจิตอลมันมาเร็วกว่าที่เราคิดเยอะมากๆแล้วก็ learning ของพนักงานในองค์กรก็ควรจะต้องทำให้ทันนะคะอย่างที่พี่ต่ายได้บอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาเน้นเรื่องของ learning ของพนักงานเพื่อให้องค์กรเนี่ยสามารถ transform ได้ค่ะตรงนี้ก็คิดว่าบิตมอสน่าจะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับทุกท่านที่เอาไว้พิจารณานะคะแม็กเราก็ใช้ SAP นะคะแต่เรายังไม่ได้ลงทุนตรง learning platform ของ SAP เราใช้เรื่อง financial อยู่ใช่ก็ที่แม็กก็ใช้เป็นลูกค้า SAP ถ้ามันเป็น SAP ด้วยกันหรือว่าจริงๆตัวแพลตฟอร์มที่เปียพูดถึงตัว Lipmos เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้ SAP อยู่แล้วก็คือมันสามารถเป็น standalone ที่เราเริ่มได้ก่อนมันสามารถ deploy ได้เร็วมากแล้วก็ในตัวผลิตภัณฑ์มันเองเนี่ยมันสามารถเริ่มตั้งแต่สเกลบริษัทที่เล็กๆจนไปถึงสเกลบริษัทที่ใหญ่ๆไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วก็มาใช้งานพอรูปแบบการใช้งานคือเข้าไปถึงปุ๊บเราก็สามารถเล่นได้เลยเพราะมันมีในแง่มุมของเรื่องของ gamification ก็คือสามารถเป็นเราสามารถแข่งกันในกลุ่มเราสามารถดูได้ว่าคอสเราทำเสร็จหรือยังหรือว่า importเอสอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ในกลุ่มของถ้าเกิดเป็นลูกน้องของพี่ต่ายตอนนี้มีใครขาดบ้างใครยังทำไม่เสร็จบ้างมีอะไรมันคือ reporting กับ analytic เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญในการ keep track competency upskill reskill ของคนของเรานะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าคอร์สนี้สมมุติเราบอกว่า business strategy เราคือเราทำ customer services excellence แปลว่าเราก็ไป identify ว่าลูกค้าเราเพนกับเราเรื่องอะไรพอเขาเพนเรื่องนี้เราก็ทำคอร์สเรื่องพวกนี้ออกมาแล้วเราก็ตั้งใจเลยว่าคอร์สพวกนี้เด็กของเราต้องเทรน 100% หรือเราบอกว่า ethical training business ethic and anti corruption อยู่ต้องเทรน 100% เราก็จะส่งคอร์สพวกนี้แต่เราจะทำคอร์สเนี่ยไม่แน่ใจว่า SAP Lipmos เนี่ยจะมีคอร์สที่เป็น animation ไหมเพราะเวลาเราเรียนเนี่ยคนจะเบื่อถ้าเป็น text content เราจะเน้น animation เราจะเน้นกิจกรรม activityถึงแม้กระทั่งเราเทรน anti-corruption หรือ ethic code of conduct เราก็มี animation มีการ์ตูนเคสนี้แล้วเราก็จะ register ว่า 100% ไหมเพราะถ้า global เราสั่งมาว่าขอตรงนี้ 100% เป็นนโยบายเป็นสิ่งสำคัญก็แปลว่าทุก country ต้อง driven แล้ว report กับฉะนั้น e-learning platform ของ DHL เนี่ยเราเน้น analytical reporting แล้วก็ competency แต่เรามาบวกเพิ่มขึ้นก็คือเอามาผูกกับตัววัดทางธุรกิจนะว่าแล้วสุดท้าย customer happy ขึ้นไหมสุดท้ายตัวเลขเรากลับมาไหมสุดท้ายเราได้ services excellent อย่างที่เราอยากทำไหมอันเนี้ยมันจะทำให้แพลตฟอร์มเนี้ยมันต้องเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับระบบการเงินผลประกอบการตัววัดข้างนอกนะเพราะนั้นพี่สำหรับพี่เองพี่เชื่อเรื่องแพลตฟอร์มของการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งที่สำคัญก็คือ you don't build a business but you build peopleแล้ว people เนี่ยแหละจะ build business อยู่พอตรงนี้พร้อมเนี่ยอยู่จะ M&A อยู่จะซื้อคนเรื่อยคนของอยู่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่อยากลาออกจากบริษัทแต่ถ้าเราไม่ทำเรื่องพวกนี้เราจะเจอ high turnover เราไปแก้เรื่องการเงินอย่างเดียวถามว่าการเงินไม่แก้ก็ไม่ได้นะมันคือออกซิเจนแต่แก้เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ได้แปลว่า you shift organization ก็ได้ประโยชน์มากๆแล้วก็คิดว่าหลายท่านที่ได้ฟังในวันนี้ก็คงได้รับประโยชน์เช่นกันนะคะจากที่พี่ต่ายได้แชร์ประสบการณ์ซึ่งอย่างที่บอกถ้าเกิดหลายคนได้ฟังจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันน่าสนใจแล้วก็สนุกด้วยสำหรับเซสชั่นในวันนี้ยังไงก็ขอบคุณพี่ต่ายมากนะคะที่ร่วมแล้วก็ให้เกียรติกับทาง SAP แล้วก็ทางพี่แม่ค่ะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะในลำดับถัดไปนี้ก็จะเป็นช่วงของ Q&A นะคะไม่ทราบว่าท่านใดมีคำถามก็สามารถที่จะแชทถามเข้ามาได้ในแชทบ็อกซ์ของเราหรือว่าตรงช่อง Q&A อะค่ะระหว่างที่หลายท่านมีคำถามก็อาจจะสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็ตอบแบบสอบถามไปด้วยได้นะคะระหว่างเซสชั่นมีคำถามมาถึงพี่ต่ายอะค่ะพี่ต่ายว่าระยะเวลาในการสร้าง culture
ตั้งแต่ day 1จนถึงวันที่ชิปองค์กรให้สำเร็จเนี่ยพี่ต่ายใช้ระยะเวลาประมาณยังไงบ้างอะค่ะพอดีมีคำถามถามมาแต่ไม่แน่ใจคุณต้องการในองค์กรไหนแต่ถ้าโดยทั่วไปพี่ต่ายจะใช้เวลาประมาณยังไงบ้างในการสร้าง culture ขององค์กรนะคะตั้งแต่ day 1จนถึงวันที่ชิปองค์กรสำเร็จใช้เวลาขนาดไหนอะค่ะเป็นคำถามมาจากคุณต้องอะค่ะระหว่างเดี๋ยวอาจจะมีการนิดนึงนะคะแล้วก็ยังในแชทก็ยังมีคำถามอื่นๆที่มีข้อสงสัยกันอีกนะคะก็หลายท่านจะถามมาเรื่องของ success factor LMS อยู่จะเสริมกันอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวทีมงานก็จะทยอยตอบให้เพราะว่าคำถามที่เข้ามาในแชทค่อนข้างเยอะแล้วก็ถามว่าระยะเวลาในการ implement ตัว RIPMOS นี่ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนจริงๆอย่างลูกค้าบางรายที่เราเคยได้ยินก็คือบางรายนี่ใช้เวลาแค่ระดับวีคเองอะค่ะระดับวีคไม่ถึงเดือนก็สามารถที่จะขึ้นได้แล้วก็ตัวคอนเทนต์มีเป็นภาษาไทยไหมตัวคอนเทนต์ณตอนนี้นะคะ RIPMOS เนี่ยเรารองรับเป็นภาษาอังกฤษอยู่ค่ะส่วนภาษาไทยเนี่ยในหน้าสกรีนเองเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้สวิตช์ได้ว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดก็ด้วยตัวมันเองเนี่ยมันมีคอนเทนต์ของมันอยู่ข้างในด้วยสามารถที่จะอัปโหลดตัวคอนเทนต์ภาษาไทยขึ้นมาได้อะค่ะมีคำถามมาถึงพี่ต่ายค่ะว่าพอดีรู้สึกน่าจะเครื่องพี่ตายแบตหมดหรืออะไรเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็ยังมีคำถามมาถึงพี่ตายว่าอยากรู้วิธีดู successor เดี๋ยวรอพี่ตายออนเดี๋ยวรอพี่ตายส่งติดขัดทั้งน่าจะแบตหมดหรืออะไรสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวระหว่างทางนะคะเดี๋ยวเราตอบตัวลิปมอสไปก่อนแล้วก็มีคำถามถามว่าลิปมอสเราทำแอนิเมชันได้ไหมได้นะคะเราสามารถทำได้เป็นรูปแบบของการ์ตูนหรือแบบไหนก็ได้เลยค่ะในตัวโซลูชันรองรับอยู่แล้วแล้วก็คอร์สจะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆไหมมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าจริงๆฐานลูกค้าลิปมอสเนี่ยมีเยอะมากค่ะรู้สึกน่าจะตัดแบบได้แล้วค่ะพี่ต่ายค่ะได้ยินไหมคะได้ยินพอดีพี่ตายอาจจะแบตหมดแล้วพี่หลุดไปเมื่อกี้ค่ะก็คือมีคำถามมาค่ะว่าระยะเวลาในการสร้าง culture ล่าสุดเนี่ยพี่ตายใช้ระยะเวลาตั้งแต่ day 1จนถึงในวันที่ชิปก็คือในวันที่ทำจนจบเนี่ยเราใช้ระยะเวลานานแค่ไหนอะคือถ้าเราพูดในเรื่องของ e-learning platform เลยนะคะ culture เนี่ยมันมีส่วนที่เป็น course curriculum เหล่านี้เนี่ยมันจะต้องผสมผสานกับ soft skill เราใช้เวลา shift DHL เลยจน completing เนี่ย3ปีเนี่ยเราเริ่มเห็นผลแล้วก็แทนที่เราจะแค่ training learning ตอนนี้เราไปอยู่ใน stage ของ inspire กับ self esteemซึ่งแปลว่า3ปีแรกเนี่ยอยู่ใส่พื้นฐาน engage กันทำ leadership ให้ได้มาตรฐานเข้าใจวิธีเป็น leader เข้าใจวิธีให้ feedback เวลา situation ดีไม่ดีอันเนี้ย3ปีแรกเนี่ยเราทำ coaching mentoring เราทำเรื่องของการทำ one on one session เราทำเรื่องพวกเนี้ย3ปีเต็มๆเลยเรามาเห็นผลเราเริ่ม shining จริงๆปีที่4ปีที่5นะคะแล้วเราก็มาตอบเริ่ม enhance leadership เป็นระดับพวก Berkeley executive coaching on top อีกทีนึงนะคะนั้น3ปี solid ที่ management เราลง groundwork แล้วเราก็ไม่เคยออกข่าวไม่เคยพูดกับตลาดจนพอเราครบ3ปีปุ๊บพอเราแถลงปุ๊บตอนนี้เราขึ้นมาเป็น learning platform ที่ win global platform ค่ะค่ะระหว่างเซสชั่นพี่เห็นพี่ต่ายมีการพูดถึงว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเลือก successor ก็จะ point แต่สำหรับในมุมของพี่ต่ายเองมีคำถามอะค่ะมาว่าพี่ต่ายมีวิธีการเลือก successor ยังไงบ้างแล้วก็ดูยังไงว่าคนไหนเป็นดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อยากได้คำถามค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะปกติเวลาเราเลือก successor เนี่ยเราจะต้องมองก่อนเลยว่าในอดีตเราจะมองว่าเขาเคยอยู่ตำแหน่งไหนเขา achieve เป้าตำแหน่งนั้นเขาก็ขึ้นมาเป็น successor วันนี้เราไม่ได้มองแบบนั้นแล้วนะคะเวลาเรามองว่าโอเคอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ทะลุเป้าตำแหน่งนั้นอยู่ได้ scorecard ได้ดีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เป็น candidate ที่เรา identify เวลาเราเลือกเราจะมี competency ขององค์กรที่เรา mark ไว้ว่าเรามี leadership competency 5อย่างที่เรา expect ในองค์กรแล้วเราก็จะบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยมี pseudo definition ว่าอะไรเช่นถ้าพี่บอกว่าเราต้องการ leadership ที่ develop others แปลว่าเป็นคนที่พัฒนา leader เราก็จะมาดูว่าคนคนนี้จะขึ้นมาเป็น successor เนี่ยเขามีสิ่งเหล่านี้ไหมถ้าเขามีหรือเขามียังไม่ถึงเราก็จะจัด assignment assignment ก็คือ either you ไป train หรือ you on the job training หรือ you ทำ project หรือ you จะต้องมี skill ที่พูดคุยกับคนอื่นเพื่อจะพัฒนาคนเราจะมีซีรีส์พวกนี้เป็นโรดแมปที่เราเรียกว่าเป็น performance development planning แปลว่าเรากำลังมอง successor เราแล้วก็ identify area ที่ต้อง improve area ที่เขาแข็งแรงแล้วเราก็มีการโค้ชมีการเทรนแล้วก็เข้าระบบ e-platform เราดังนั้นเรามอง leadership ไม่ได้มองแค่งานปัจจุบันแต่เรามองศักยภาพของ leadership competencyที่อยู่ควรจะมีเมื่ออยู่สเต็ปอัพขึ้นมาตำแหน่งนี้เราจะมองซอฟต์สกิลเป็นหลักเราจะมองซอฟต์สกิลเป็นหลักนะคะซึ่งซอฟต์สกิลคือคอมมิวนิเคชันสกิลวิธีพูดวิธีให้ฟีดแบ็กวิธีพูดเพื่ออินสปายคนวิธีโน้มน้าวคนวิธีแก้ไขปัญหาเวลามีคอนฟลิกต์เรามองเรื่องพวกนี้เป็นองค์ประกอบของลีดเดอร์ชิพและเราก็ใช้360ดีกรีวัดว่าอยู่เป็นลีดเดอร์ที่ดีไหมด้วย EOS score ที่เกิดขึ้นในองค์กรค่ะก็เป็นแนวทางของพี่ต่ายในทุกๆบริษัทที่ผ่านมาเลยที่เราเห็นแล้วประสบความสำเร็จเพราะว่าเราไม่ได้รันบริษัทเดียวเรารันทั้ง global platform ค่ะค่ะก็มีหลายๆคำถามเลยเกี่ยวกับลิปมอสนะคะพอดีอาจจะไล่ไม่หมดแต่เดี๋ยวทางทีมงานจะทยอยตอบให้บางคนถามว่าตัวอยากจะเข้าใจฟังก์ชันของ LipMoss โอเคจริงๆ LipMoss ตัวนี้เนี่ยเรามีฟรี trial ให้ใช้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไป request ได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวในแบบสอบถามตรงที่เป็น QR code เนี่ยรบกวนอาจจะระบุรายละเอียดแล้วเดี๋ยวมีทางทีมงาน SAP เนี่ยจะติดต่อกลับไปหรือว่าช่วยไกด์ไลน์ให้นะคะว่าจะเข้าไปขอฟรี trial ยังไงหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์อื่นก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้แน่ใจว่าเราน่าจะประมาณนี้ค่ะอย่าลืมแบบสอบถามนะคะในรายละเอียดตรงนี้ก็คงพี่ต่ายมีคำแนะนำอะไรอีกไหมคะหรือว่าน่าจะเพียงพอสำหรับได้องค์ความรู้กันค่อนข้างเยอะแล้วสำหรับเรื่องของการเตรียมพร้อมการปรับการเตรียมพร้อมและการรับมือแล้วยิ่งช่วงนี้โควิดแบบอย่างหนักเลยเรื่องการเรียนรู้เรื่อง investment ขององค์กรที่จะต้องมี curriculum มีการ tracking เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่พี่จะเสริมแค่ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องมี soft side เพราะนั้นเราอย่าลืมเรื่อง leadership competency นะคะว่าในการเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเกิดจาก day to day เกิดจากการประชุมเกิดจาก skill ซึ่ง manner พวกเนี้ยพูดดีทำดีคิดดีเนี่ยมันจะต้องมาองค์ประกอบกับ cross content ที่เป็น curriculum มันถึงจะประกอบร่างให้คนคนนั้นประสบความสำเร็จได้ต้องได้ใจอะค่ะนะคะที่จะทำงานแล้วก็มันอยู่ที่วิธีเรา respect เขาวิธีเราสื่อสารกับเขาเราให้เกียรติเขาตรงเนี้ยเขาทำตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณชนะใจได้เนี่ยมันฝ่าฟันได้ทุกอุปสรรคอยู่แล้วนะคะแล้ว learning platform ก็เป็นพื้นฐานที่ดีที่ต้องมีก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้นะคะขอบคุณค่ะก็หวังว่าเซสชั่นในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ต่ายอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะพี่ต่ายอย่าลืมตอบ QR ตอบแบบสอบถามนะคะสแกน QR code ค่ะ